ค่ะหวานกันต่อคุณผู้ชมอีกคู่นึงนะฮะขยับมารุ่นเด็กอีกนิดนึงณเดชน์กับยาย่านะครับอิจฉาต่อเนื่องเลยนะครับคู่รัก NY ณเดชน์กับยาย่าจริงๆเนี่ยพักหลังคู่นี้สักประมาณปีนึงเนี่ยเอาว่าตั้งแต่ณเดชน์มี IG อ่ะเพราะณเดชน์เนี่ยเขามี IG หลังยาย่าใช่ไหมคูกิมิยาสนะครับกับอุรัสยาสคู่นี้นี่นะฮะพอพักหลังนี่เขาก็จะมักจะโพสต์ความหวานเนี่ยโชว์กันถี่เลยนะครับเรียกว่าไม่มีแผ่วแต่อวดความหวานที่ไรมันก็ไม่พูดไม่ได้มันต้องพูดหน่อยอ่ะล่าสุดกลางดึกฮะทีมงานของเราเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ไปเจอข้อความบางอันใช่ไหมนี่เป็นภาพนี้คุณผู้ชมณเดชน์โพสต์จริงๆเนี่ยแท็กเนี่ยไม่ได้ครอปมาเนี่ยนะคือแท็กไปถึงยาย่าเนี่ยเขาติดแท็กเนี่ยวางโพสิชันไว้ตรงดวงอาทิตย์นะแล้วก็อุรัสยาอยู่ตรงดวงอาทิตย์เลยนะฮะก็ไม่รู้อากาศมันเย็นหรือเปล่าหรือต้องการความอบอุ่นเนี่ยณเดชน์โพสต์ภาพนี้เนี่ยภาพกำลังต้องตากับยาย่าแคปชั่นบอก just thinking about those time with joys คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันนะครับยาย่ามาถามปัดใต้คอมเมนต์ใช่ไหมคิดถึงเขาบอกเขายาย่าเข้ามาแบบว่าคุยกับพี่แบร์แล้วก็แท็กเข้าไปหาพี่แบร์นะคะซึ่งพี่แบร์รี่ไม่รอช้าค่ะรีบกลับมาตอบนะคะด้วยการแท็กหาที่รักแล้วก็ระบุว่ามากครับนี่คิดถึงเขาเหรอคิดถึงมากครับคนบันเทิงนะฮะอยู่เฉยไม่ได้เลยเข้าไปแซวยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบมิลดากระแมพัชรศรีเนยโชติกาแกรนเดอะสตาร์วูดดี้ทอนคุณแม่บุ๋มปนัดดังเรานี่ก็แคปเจอร์นะฮะภาพนี้ช็อตนี้แล้วก็ข้อความเนี่ยไปโพสเซลใน IG ตัวเองว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอเราก็สงสัยนะคือถามกันนะคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงมากครับเนี่ยคุยกันในไลน์ได้ไหมอารมณ์แบบอิชชี่กันนิดนึงอ่ะใช่ก็เห็นแล้วก็ทำไมไม่คุยกันในไลน์คิดถึงก็โทรหากันสิพอเราเห็นแล้วก็แบบแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยแฟนคลับก็จะชอบก็จะฟินไงแต่ก็แอบบอกรักกันแบบว่าผ่านแบบผ่านสื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงๆเนี่ยก็ทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้คืนวันหยุดยาวของเรามีอะไรได้เมามอยเหมือนกันใ